ัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีนำท่านผู้ชมมาอยู่ที่งานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำและการแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2558ค่ะจัดขึ้นที่ณอนุสรณ์เรือหลวงประแสตำบลประแสอำเภอกลางจังหวัดระยองนะคะซึ่งจัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีโบราณให้อนุชนคนรุ่นหลังนั้นได้เกิดความภาคภูมิใจและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะและในช่วงนี้นะคะเราไปชมภาพบรรยากาศในพิธีเปิดงานกันก่อนค่ะสำหรับงานทอดผ้าป่ากลางน้ำและการแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในปีนี้พิเศษกว่าทุกปีตรงที่ได้รับเกียรติจากพันเอกซองวูยองผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยและนายจางซออิกที่ปรึกษาคณะทูตานุทูตสาธารณรัฐเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยเดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยโดยก่อนพิธีเปิดจะเริ่มขึ้นพันเอกซองวูยองผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยพร้อมด้วยนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มหน้าอนุสรณ์เรือหลวงประแสเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะหลังจากนั้นได้มีพิธีอัญเชิญถ้วยการแข่งเรือพายพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ร่องเรือมาทางปากแม่น้ำมีเรือเอกฤทธิ์จันทรางกูลผู้บังคับหมู่รักษาความปลอดภัยปากแม่น้ำประแสนางสาวกนกวรรณเบญจาธิกูลรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองและนายบรรพตเอื้อตระกูลสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นผู้เชิญถ้วยพระราชทานมายังบริเวณพิธีจากนั้นจึงเข้าสู่พิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะThank you.
ี้ด้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้อัญเชิญมาถึงยังบริเวณมณฑลพิธีสถานที่จัดงานนะครับจากนั้นจะได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานอย่างที่จัดรับรองหนึ่งท่านเรือเอกฤทธิ์จันทรังกูลผู้บังคับหมู่รักษาความปลอดภัยปากน้ำประแส 2. ดร.กนกวรรณเบญจาธิกุลรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองและสจ.บรรพตเอื้อตระกูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานและในขณะนี้ได้เวลาต่างกำหนดนะครับก็จะได้เข้าสู่พิธีการเปิดงานโอกาสนี้ขออนุญาตเชิญท่านนายกชัยรัตน์เอื้อตระกูลนายกเทศมนตรีเทศบาลปานน้ำประแสประธานจัดงานพร้อมด้วยคณะผู้จัดงานทุกท่านได้ยืนประจำแท่นเพื่อรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อประธานในพิธีขอเชิญท่านพร้อมด้วยคณะผู้จัดงานนะครับเชิญท่านชัยรัตน์เอื้อตระกูลและโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองท่านผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยท่านพันเอกซองวูยองท่านจางวออิกที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาคณะทูตทหารสาธารณรัฐเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยท่านวราวุฒิปิ่นเงินท่านผู้มีเกียรติที่เคารพท่านนายอำเภอแกลงได้ให้เกียรติยืนด้านหลังณแท่นรับรายงานขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพและเรียนเชิญท่านผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานทั้ง3ได้ให้เกียรติร่วมรับรายงานเชิญครับขอกราบเรียนเชิญทุกท่านค่ะขอเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพท่านนายกเรากาชาดจังหวัดระยองเชิญทุกท่านให้เกียรติรับรายงานท่านรองนายกอบจระยองผู้แทนท่านนายกปิยะด้วยค่ะเรียนเชิญท่านเชิญครับท่านเลขาจรัญความเพียรด้วยค่ะเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับให้เกียรติเป็นเกียรติรับรายงานเชิญครับเรียนเชิญท่านปลัดเดชฤทธิ์นะคะเชิญท่านปลัดเดชฤทธิ์เชิญท่านนายกกฤษดาดวงแก้วเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตคณะตุลาลูทูตจากสถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยหน่วยข้าราชการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกับผมนายชัยรัตน์เอื้อตระกูลนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแสรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้มาเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมประเพณีทอดพระป่ากลางน้ำและแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งประเพณีดังกล่าวชาวปากน้ำประแสได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานฝ่าร้อยปีเนื่องจากบ้านเรือนของชุมชนตำบลปากน้ำประแสส่วนใหญ่ปลูกบ้านเรือนอยู่ริมลำคลองประกอบอาชีพประมงต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือตลอดเวลาทำบุญต้องมีการทอดพระป่าบนเรือด้วยจึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันเก่าแก่ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของลุ่มน้ำประแสให้คงอยู่สืบสานต่อลูกหลานต่อไป 2.
ื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกจังหวัดระยองได้มีส่วนร่วมในพิธีทอดประปากลางน้ำและชมการแข่งขันเรือพายอันเป็นการฟื้นฟูอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและสร้างสรรค์รูปแบบการแข่งขันเรือพายไปสู่ระดับสากลโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆอาทิเช่นอบต.คลองปูนอบต.ทุ่งไฟกินอบต.ตังเฟียนและเทศบาลเนินขอเป็นต้นส่งทีมเรือเข้าแข่งขันทั้งหมด7ทีม3เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภาครัฐและภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านสถาบันการศึกษารวมทั้งกลุ่มชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งวันนี้มีผู้มาร่วมงานทั้งทิ้นหลายร้อยคนอาทิเช่นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากกระทรวงวัฒนธรรมสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดระยองจากท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดระยองจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดระยองและต่างจังหวัดเช่นอบต.วังทองอบต.หนองบัวลำพูอบต.นิคมพัฒนาอำเภอบ้านค่ายเป็นต้น4เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแสและพื้นที่ใกล้เคียงและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชนได้มีโอกาสจำหน่ายสินค้าโอท็อปอันเป็นสินค้าของพื้นบ้านเก่าแก่ของตำบลปากน้ำประแสจะเป็นการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลสำหรับการจัดทำโครงการดังกล่าวในวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากท่านพันเอกซงวูยองผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและนายจางวออีกที่ปรึกษาทูตฝ่ายการศึกษาสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาวางพวงมาลาอนุสรณ์เรือหลวงประแสที่เคยได้ร่วมสงครามกับสหประชาชาติที่เกาหลีนับเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งกับอนุสรณ์เรือหลวงประแสและทหารเรือไทยเป็นอย่างสูงยิ่งและที่สำคัญท่านได้มาร่วมงานประเพณีทอดประปากลางน้ำด้วยซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งของชาวตำบลปากน้ำประแสและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยและมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งอันจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้การจัดงานได้ยกระดับไปสู่ระดับสากลยิ่งขึ้นคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลคณะกรรมการผู้จัดทำโครงการและพี่น้องชาวตำบลปากน้ำประแสต้องขอขอบพระคุณผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตและท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองท่านนิพาสุวรรณสุจริตที่ได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ออกอากาศในรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2558ช่วงเวลา 08.00 ถึง 09.00 นบัดนี้ได้เวลาอันสมควรผมขอกราบเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้กล่าวเปิดโครงการทอดประปากลางน้ำและแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นลำดับต่อไปกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับผมท่านนายกชัยรัตน์เอื้อตระกูลท่านนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแสท่านในอำเภอแกลงท่านวิทยาชพานนท์ที่สำคัญอาคันตุกะที่ให้เกียรติมาร่วมกับพวกเราในวันนี้นะครับท่านพันเอกซงวูยองท่านผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยท่านจางวออีกที่ปรึกษาทูตฝ่ายการศึกษาสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยท่านนายกเทศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองท่านนิพาสุวรรณสุจริตท่านผู้แทนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งท่านนาวาเอกยุทธนาชูธงชัยท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองผู้แทนท่านนายกเหล่ากาชาดท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองซึ่งวันนี้ติดภารกิจสำคัญนะครับได้มอบหมายให้ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองท่านว
วรวุฒิปิ่นเงินพร้อมคณะสมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอแกงหลายท่านนะครับท่านนพรัตน์เอื้อตระกูลท่านประธานจัดงานผ้าป่ากลางน้ำท่านคณะผู้สนับสนุนอย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับภายใต้การนำของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติประเสริฐสุขผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจรนัยเล็กอุทัยผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยองท่านสุวรรณาโคตี้ท่านประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระยองท่านประชิตชินราชท่านคณะกรรมการจัดงานผู้นำชุมชนกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำประแสแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับการทอดผ้าป่ากลางน้ำที่ปากน้ำประแสเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจไม่ใช่เฉพาะของชาวอำเภอแกลงเป็นความภาคภูมิใจในทางวัฒนธรรมของจังหวัดระยองเพราะว่าพี่น้องชาวปากน้ำประแสได้อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษในประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำต่อเนื่องกันมานับร้อยปีการที่ประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษสามารถส่งต่อรุ่นต่อรุ่นจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็จะไปต่อเนื่องไปในอนาคตได้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงการเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่ดีงามสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งณวันนี้เนี่ยพี่น้องชุมชนปากน้ำประแสได้สะท้อนให้ผู้คนได้เห็นความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมด้วยการจัดงานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำต่อเนื่องกันมา100ปีเศษนะครับในนามของจังหวัดระยองก็ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการจัดงานผู้นำชุมชนและก็พี่น้องชาวปากน้ำประแสตลอดจนผู้สนับสนุนการจัดงานไว้ในโอกาสนี้สำหรับปีนี้เนี่ยพวกเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากผู้แทนคณะผู้แทนจากสหรัฐเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยได้กรุณามอบหมายให้ท่านผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยท่านพันเอกซองวูยองและคณะมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราและก็ท่านได้กรุณาวางพวงมาลาที่เรือรบหลวงประแสข้างหน้าก็เป็นการมาของคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นมิติที่ดีที่จะสานต่อความร่วมมือความผูกพันเพราะว่าในอดีตเรือรบหลวงประแสลำแรกได้ไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมรบในสงครามเกาหลีเพราะนั้นพี่น้องประชาชนชาวเกาหลีใต้รู้สึกผูกพันกับเรือรบหลวงประแสเมื่อทราบว่าได้มีการสร้างเรือรบหลวงประแสลำที่2ทดแทนลำแรกที่เสียหายไปและก็ขึ้นเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่ปากน้ำประแสท่านก็สนใจที่จะได้มาช่วยดูแลแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวเกาหลีใต้ได้มาเที่ยวชมเพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความร่วมมือของสองประเทศครับก็อยากจะขออนุญาตเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวปากน้ำประแสได้ปรบมือขอบคุณท่านผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยท่านพันเอกซองวูยองและคณะนะครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำนี้จะอยู่คู่กับปากน้ำประแสจะอยู่คู่กับอำเภอแกลงและก็จังหวัดระยองตลอดไปเพื่อที่จะให้ผู้คนจากจังหวัดต่างๆได้เห็นถึงประเพณีอันดีงามซึ่งหลายท่านกล่าวว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็เป็นการทอดผ้าป่าบนบกตามวัดตามบ้านแต่ด้วยวิถีชีวิตดั้งเดิมของปากน้ำประแสซึ่งเป็นวิถีของชาวประมงก็ได้มีการประยุกต์ในการประกอบอาชีพเข้ากับประเพณีทางพระพุทธศาสนาก็ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานขอบคุณเทศบาลตำบลปากน้ำประแสภายใต้การนำของท่านนายกชัยรัตน์เอื้อตระกูลและคณะผู้บริหารคณะเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้สนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างสูงไว้ในโอกาสนี้นะครับผมคิดว่าคงได้เวลาเป็นการสมควรแล้วผมขออนุญาตได้เปิดงานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำประแสเพื่อจะได้ดำเนินกิจกรรมทางศาสนาที่กำหนดไว้ต่อไปนะครับขอขอบคุณครับค่ะขอกราบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านประธานพิธีเป็นอย่างสูงค่ะครับและในลำดับต่อไปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองประธานพิธีจะขึ้นบนบนทนพิธีเพื่อเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะจากนั้นจะเป็นประธานตัดริบบิ้นและปล่อยแพรคุมป้ายตามลำดับลำดับนี้ท่านประธานในพิธีจะได้เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะณเบื้องหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านยืนขึ้นตรงท่านผู้มีเกียรติที่ตั้งแถวนะครับเชิญหันหน้าเข้าสู่ทางด้านของพระบรมสาธิสลักษณ์ครับเชิญทุกท่านถวายความเคารพและลำดับนี้ประธานในพิธีประกอบพิธีตัดริบบิ้นเปิดงานดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาเลิกแพ้มายืนหน้าเลยแพ้ประธานในพิธีจะปล่อยแพคุมป้าจากนั้นจะลั่นระฆังพระสงฆ์เจริญเชิญคุณคาถาครับขออนุญาตให้สัญญาณนะคะสามนิมนต์พระคุณเจ้าเจริญเชิญคุณคาถาครับหนึ่งขอเสียงปรบมือนะคะส่งพระแพคุมป้ายนะคะขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างงดงามนะคะเป็นการเปิดงานประเพณีผ้าป่ากลางน้ำท่านจะลั่นระฆังเพื่อเป็นสุภมงคลลังเกสีเสกวาวิปุกะเรอัปปิเสเกสาผู้ช่วยทูตทหารนะคะท่านซองวูยองได้ให้เกียรติลั่นระฆังด้วยและท่านจางบัวอีกนะคะที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาสาธารณรัฐเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยค่ะขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติอีกครั้งนะคะจากนั้นเชิญทุกท่านกลับเข้านั่งที่จัดรับรองท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านเชิญทุกท่านนั่งลงครับ
ปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังมณีทิเตปทักขิเนครับในกระดีท่านประธานในพิธีและท่านผู้ช่วยทูตทหารประจำสาธารณรัฐเกาหลีนะครับได้สนทนากันสำหรับลำดับต่อไปของพิธีการนั้นท่านประธานในพิธีจะเป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นจะได้อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลจบแล้วจะเป็นการถวายผ้าป่าจากนั้นท่านจะได้กลับเข้านั่งที่ที่จัดรับรองจากนั้นท่านประธานในพิธีจะได้กราบเข้านั่งที่ที่จัดรับรองหลังจากที่ได้กราบประธานสงฆ์บนอาสนะครับและในลำดับต่อไปท่านประธานในพิธีและทุกท่านจะได้ร่วมกันรับศีลเชิญทุกท่านรัตนาปัญจสินพร้อมกันนะครับมะยังทันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรณีนัสหาปัญจศีลานิยจามาทุติยมปิมะยังทันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรณีนัสหาปัญจศีลานิยจามาตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรณีนัสหาปัญจศีลานิยจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินนาทานังเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจารังเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌะปัมมาทัฏฐานังเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌะปัมมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนะสุขติงยันติสาธุสิเลนะโภคสัมปทาสาธุสิเลนะนิพุติงยันติสาธุตัสสัมมาสิรังวิโสทัญเยสาธุประเด็นลำดับต่อไปขอเชิญท่านประธานในพิธีเช่นท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายผ้าป่าบังสุกุลจีวรทำความนอบน้อมตั้งนโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเช่นกล่าวคำถวายผ้าป่าอิมานิมะยังพันเตปังสุกุลจีวรานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุลจีวรานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคละตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าป่าบังสุกุลจีวรกับทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้าป่าบังสุกุลจีวรกับทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นต้นด้วยสิ้นกาลละนานเทอญครับลำดับดีเจ้าหน้าที่นำเครื่องไทยธรรมวางซึ่งการถวายพระป่าและชักพระป่านั้นจะชักพระป่าในลำน้ำนะครับแต่อีกช่วงนี้ขอเชิญท่านประธานในพิธีหรือเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะที่ประลำพิธีด้านท่าน้ำนะครับเพื่อร่วมในการถวายผ้าป่าทอดผ้าป่ากลางน้ำนะครับในช่วงนี้ขอเชิญท่านประธานในพิธีหรือเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะที่ประลำพิธีครับขอเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองท่านผู้มีเกียรติหน้าที่ด้านประดับพิธีด้านโน้นเลยนะครับประ
พณีทอดผ้าป่ากลางน้ำและการแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นที่บริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นลงนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยพันเอกซองวูยองผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยนายจางซออีกที่ปรึกษาคณะทูตานุทูตทหารสาธารณรัฐเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยนายชัยรัตน์เอื้อตระกูลนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแสพุทธศาสนิกชนและผู้ร่วมงานได้ลงเรือทอดผ้าป่ากลางน้ำแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งการทอดผ้าป่าท่ามกลางสายน้ำเป็นประเพณีโบราณของชาวตำบลปากน้ำประแสหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า100ปีจัดตรงกับวันลอยกระทงในช่วงวันเพ็ญเดือน12ของทุกปีซึ่งนอกจากจะมีการลอยกระทงตามประเพณีทั่วไปแล้วยังมีการทอดผ้าป่ากลางสายน้ำแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่ของชาวปากน้ำประแสในปีนี้มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะพิธีทอดผ้าป่าเป็นการทำบุญของชาวพุทธที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณโดยพิธีทอดผ้าป่าจะคล้ายกับพิธีทอดกฐินและไม่มีการเจาะจงพระภิกษุในการรับผ้าการทอดผ้าป่าเป็นการทำบุญอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยดำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปและยังเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงทั้งแก่ผู้ทำและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วสำหรับประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำของชาวปากน้ำประแสสืบเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพประมงต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือตลอดเรือจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพวกเขาชาวประมงเวลาออกทำบุญบ้านหรือว่าเรือให้เป็นสิริมงคลจึงได้มีการจัดทำบุญทอดผ้าป่าขึ้นในเรือซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่บรรพบุรุษเมื่อมีเงินทองก็คิดจะทำบุญซึ่งชาวบ้านประแสจะมีประเพณีอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเวลาบ้านใดมีการทำบุญบ้านงานแต่งงานต้องมีการทอดผ้าป่าด้วยด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำของชาวประแสหลังจากร่วมทอดผ้าป่ากลางน้ำเรียบร้อยแล้วก็มาถึงช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานที่ทุกคนรอคอยนั่นคือการแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยก็ว่าได้ค่ะทั้งรุ่น25ฝีพายและ32ฝีพายยกทีมมาประชันกันอย่างเต็มที่กองเชียร์ก็ร่วมรุ้นร่วมเชียร์กันอย่างสนุกสนานข้างขอบอ่างแข่งเรือพายนี้ส่วนใหญ่เรามักจะเห็นควบคู่กับงานทำบุญปิดทองไหว้พระในประเทศไทยซึ่งสามารถสร้างบรรยากาศให้งานบุญนั้นคลึกครื้นขึ้นในรุ่น32ฝีพายรอบชิงชนะเลิศเป็นการชิงชัยการระหว่างเรือสมมุติเทพฐาปนารามกับเรือแม่คนสวยอัมพวาเราไปรับชมบรรยากาศการแข่งขันของคู่นี้กันค่ะ
การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรุ่น25ฝีพายนะคะเป็นการชิงชัยกันระหว่างทีมฟ้าประธาน2และทีมสุนทรธารามค่ะสิ้นสุดลงก็จะเป็นพิธีมอบรางวัลโดยรุ่น25ฝีพายแชมป์ในปีนี้ตกเป็นของทีมฟ้าประธาน2จากกระแสบนจังหวัดระยองและ32ฝีพายแชมป์ตกเป็นของทีมแม่คนสวยอัมพวาจากเทศบาลตำบลเดินค้อจังหวัดระยองได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2558ไปได้สำเร็จค่ะและตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงค่ำของวันนี้ค่ะพระสงฆ์จากวัดต่างๆในเขตอำเภอแกลงได้มาชุมนุมกันที่วัดตะเคียนงามแห่งนี้เพื่อจับหมายเลขโดยพระสงฆ์นั้นจะต้องเดินทางไปชักพุ่มผ้าป่าตามบ้านเรือนประชาชนชาวปากน้ำประแสตามหมายเลขที่จับได้ชาวบ้านจะนำพุ่มผ้าป่าที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญตามจิตศรัทธาก่อนหน้านี้มาวางไว้บริเวณหน้าบ้านรอพระภิกษุสงฆ์มาชักพุ่มผ้าป่าพร้อมทั้งมีเพื่อนบ้านลูกหลานร่วมกันรับศีลรับพรบรรยากาศการทำบุญแบบนี้มีให้เห็นที่ตำบลปากน้ำประแสที่เดียวเท่านั้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาพบรรยากาศการจัดงานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำและการแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2558ณตำบลประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะแม้ว่างานนั้นจะสิ้นสุดลงไปแล้วค่ะแต่ว่าวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านที่ผูกพันกับสายน้ำรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าที่ตำบลปากน้ำประแสแห่งนี้ก็ยังรอคุณผู้ชมนั้นให้มาสัมผัสอยู่นะคะดังนั้นก็ขอเชิญ
วนค่ะสำหรับที่ตำบลปากน้ำประสายแห่งนี้นะคะก็สามารถที่จะมาสัมผัสแล้วก็ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการพิเศษแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ